ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีงานล็อกดาวน์มาให้ดูนะครับเป็นงานที่งานจีนนะที่เอามาพัฒนานะครับดูจากการพัฒนาของตัวนี้ผมว่าสวยงามมากนะครับก็เป็นตัวที่ราคาไม่แพงนะนะตัวใหม่ที่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1,150 บาทรวมส่งนะครับตัวนี้อยู่ที่500บาทตัวนี้ก็500บาทอันนี้งานจีนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมผมเห็นแล้วว้าวเลยนะตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้คือตอนนั้นยังไม่มีตัวนี้มานะก็เลยซื้อในส่วนของงานจีนตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็เป็นงานแรกๆเลยที่สะสมนะครับก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอย่างที่เคยวัดส่วนสูงไปเนาะตัวนี้นะครับวัดใหม่นะอยู่ที่13เซนนะครับตัวนี้อยู่ที่18เซนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอยู่ที่26เซนนะครับก็เป็นตัวสวยอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมเพราะตัวนี้แถมหมาด้วยนะครับแถมหมาอีก2ตัวนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งนะครับแปลงร่างเป็นรถนี่สวยมากนะครับรายละเอียดการแปลงร่างนี่ผมไม่แปลงกลับนะแปลงมาเป็นหุ่นแล้วไม่แปลงเป็นรถขับแล้วนะแปลงยากแต่2ตัวนี้แปลงง่ายนะครับก็ตัวนี้ก็คือเอามาแนะนำให้ท่านผู้สะสมนะครับทุกท่านนะฮะลองพิจารณานะครับในส่วนสูงแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดความสวยงามนะครับเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนหัวได้นะถ้าใครเคยดูรีวิวหลายๆช่องมาแล้วตัวนี้เปลี่ยนหัวได้สวยงามมากนะครับเปลี่ยนหัวเป็นหน้าตัวหุ่นเลยนะครับสวยงามดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของราคาก็ไม่แรงด้วยนะราคาไม่แรงเลยนะ1,150บาทแต่ตัวนี้ที่บอกไปไม่แนะนำนะแต่ว่าจะเอามาทำสีเล่นเอามาตั้งโชว์เป็นรถก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่คุ้มเนาะเพิ่มอีกตัวนี้หน่อยเท่าตัวก็จะได้ตัวที่ดีมาแล้วนะครับก็ในส่วนของ อุปกรณ์ที่ให้มานะก็ถ้าสองตัวนี้เป็นปืนนะถ้าตัวนี้ก็จะเป็นปืนกับตัว อาวุธเขียวนะครับอาวุธเขียวมาให้มานะครับครับก็เป็นอาวุธที่เสริมสวยงามมากนะนี่ครับเอาไว้เกี่ยวหัวใจนะฮะในหนังนะสวยงามนะครับแต่มีข้อเสียนะเนี่ยหักแล้วผมเอาน็อตเอาอะไรมาใส่แทนหักแล้วนะฮะน่าจะไว้เก็บไว้นานนะหักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันของหุ่นว่าจะเปรียบเทียบแล้วสวยกันขนาดไหนนะครับขอเริ่มจากด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับเราไม่มีไฮดรอลิกใดๆเราก็ปรับอย่างนี้นะไม่มีมอเตอร์หมุนนะครับก็ข้างหลังเห็นไหมดูเป็นมนุษย์เลยนะครับดูเป็นในหนังเลยนะฮะนี่ด้านหลังนี่คุณดูนะฮะสวยเลยแผ่นหลังเหมือนกับโอ้เหมือนกับหุ่นยนต์ในหนังเลยอ่ะผมว่าสวยมากเลยนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเก็บเลยฮะผมแนะนำว่าเก็บเลยทำสีหน่อยสวยเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ปืนนะได้เหมือนในหนังเลยอาจจะตัวสูงนิดนึงนะต้องเอามาใกล้ๆนี่ใส่ได้เหมือนกันเลยนะครับสวยงามเลยนะครับครับก็แนะนำนะครับใครจะเก็บตัวนี้ก็จัดไปเลยนะครับราคาไม่แพงครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า